หมายเลข19ปวินสุราดรีวินเข้าสู่ท็อป20ของเราได้แก่หมายเลข19ปวินสุราดรีวินที่ส่งพลังบวกให้กับฟ้าใส Your support really means a lot to me รักนะคะSong up the ground again, like I've been awakened. Everyone has to break in the risk that I'm taking. I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need.หมายเลข19ปวีสุดาดรีวินยังเหลืออีก2สปอตสาวงามท่านต่อไปหมายเลข19ปวีสุดาดรีวินหมายเลข19เลือกคำถามชุดที่3นะครับพร้อมนะครับจากหลายกรณีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้หญิงจำนวนมากถูกสามีทำร้ายร่างกายต่อเนื่องยาวนานจนวันหนึ่งเธอได้ฆ่าสามีในการป้องกันตัวและส่วนใหญ่ถูกตัดสินจำคุกคุณมีความเห็นอย่างไรและกรุณาให้เหตุผลประกอบครับค่ะ I believe that it's really sad thatThese women have to go through those pain and those suffering, and they have no one who they can talk to and no one that can help them out of those situations. So I believe that we should set up organizations to help these women so that they don't have to suffer, so that they can live their life the way they want to, and they can be happy and free, and they don't have to be put in those situations. Thank you.หมายเลข19ปวีสุดาดรีวินเอาล่ะครับเหลือแค่3ฟ้าใสครับEmpowering ของ question ของเรามีดังนี้ตั้งใจฟังนะ Number one, how would you feel of one woman who actually stayed in a broken family just for her child, although she doesn't love her husband, her husband doesn't love her anymore, but they still stay together just for the sake of the child? To be honest, when I was a kid, I thought that my parents
were together because of me. Because when I look at other couples, when I look at my friends' parents, they looked like they were intimate. But I believe for a woman to stay together with a guy even though she doesn't love him, just so that the kid can have a full family, you have to appreciate the sacrifice that a mother can do for a child so that she or he can live in a very happy family and can grow to be the best that they can be by being loved and cherished by a full family. Thank you. ตอบดีกันทั้ง3สาวงามเลยนะครับเสียงครับเอาละครับและผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ2ของ Miss Universe Thailand 2019ได้แก่หมายเลข3ครับธนัทพรบุญแสงเหลือแค่2คนเท่านั้นครับฟ้าใสกับเมเรียม so here we go ชื่อที่ผมจะประกาศเป็นชื่อของผู้ชนะและได้ตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2019 and the winner is และผู้ชนะ Miss Universe Thailand 2019ได้แก่หมายเลข19ปวีณสุดาจูเลเงินสด1,500,000 บาทรถยนต์ประจำตำแหน่ง Volkswagen The New Carnival T6 มูลค่า3,830,000 บาทจากบริษัทไทยยานยนต์จำกัดที่พักสุด Exclusive Condo Space Idea ส่งรัชดาครับตกแต่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพักอาศัยในระหว่างตำแหน่งมูลค่ากว่า12,000,000 บาทตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1ไม่แพ้กันเลยนะครับเงินสด 700,000 บาทครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนหลักจะเป็นทางการนะครับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดเซ็นทรัลพัฒนาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลดิพาร์ทเมนต์สโตร์เซ็นทรัลโฮเทลแอนด์รีสอร์ทวุฒิศักดิ์คอสเมติกวุฒิศักดิ์คลินิก BSC International BSC Cosmetology BSC Streamline Spacha Medicaชูโกลบอลแบงกอกแอร์เวย์สบริษัทไทยยานยนต์จำกัดบริษัทอริยาพรอพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนสวารอมสกี้เจมส์โซนจูเวลลิสตาโคเวนการ์เดนมาร์เก็ตไทยแลนด์เอเซเลนต์คลินิกโอเชียนไลฟ์อินชูรันซ์สวนนกนุชพัทยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ PPTVHC ช่อง36เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโลMy Way Travel, Canon Marketing Thailand, SF Cinema, Plan B Media, และดอกไม้จาก Flow Design. สนุกไหมคอมเมนเตอร์สุดยอดค่ะพูดได้คำเดียวว่ามงสามมาแน่อย่าลืมนะครับช่วยเชียร์และส่งกำลังใจให้กับ Miss Universe Thailand คนใหม่ในการประกวด Miss Universe 2019เพื่อคว้ามงที่3กลับมาให้กับแฟนนางงามไทยทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรา4คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ